ประมาณเพราะเอ็งนั่นแหละนางดาวให้นางเดือนมาดื่มทำไมฮะอ้าวนะชื่นพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะหัวงอหัวดำก็ดื่มกันหมดนี่แหละพอให้มึงว่ากูด้วยหรือเปล่านี่ฮะข้าต้องรีบพามันไปขัดสีชวีวันนะเนี่ยพวกนี้ต้องพามันไปกราบท่านเจ้าสัวว่ะตายแล้วงั้นเราต้องรีบออกตามหานางเดือนให้เจอแล้วล่ะไปเดี๋ยวข้าช่วยออกตามหาอีกแล้วผู้หญิงมันไปๆๆเอาว่ะทางนู้นทางเดินทางเดินทางไปทางนู้นไปไปทางนู้นไป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 ดาวนางดาวของพี่เมฆเอาวะข้าจะได้คิดว่าเองเป็นนางดาวนางดาวไอ้มั่นเฮ้ยไอ้มั่นเอ็งเห็นนางเดือนไหมวะนางเดือนก็นี่ไงนางเดือนอ่ะโอ้โถไอ้มั่นเอ้ยเอ้ยท่าทางนี่เองจะเมามากนะจนเห็นไอ้หุ่นฟางนี่เป็นนางเดือนนะฮะสงสัยต้องทำให้เหมือนสางเมาว่ะโอ้ยน่าชื่นฉันเจ็บแล้วน่าชื่นโอ้ยกลัวนะเอ้ยไว้ดูใช่ไหมอ่ะแล้วหันไปดูนี่ไอ้หุ่นฟางนี่เองคุยด้วยนี่ไม่ใช่นางเดือนหรือเปล่าเอาเฮ้ยไม่ใช่นางเดือนนี่นางเดือนไปไหนอะเอาไอ้นางเดือนไม่อยู่กับพี่มั่นแล้วนางเดือนอยู่กับใครเอ๊ะไอ้แม่ล่ะไอ้แม่ก็หายไปนี่มันยังไงกันหรือว่าฮุบปาลีดาวลูกข้าไม่มีทางทำแบบนั้นแหมนะชื่นก็ข้าก็แค่สงสัยคนมีบุญอย่างนางเดือนคงไม่คิดทำอะไรก็โง่อย่างนั้นหรอกพอได้แล้วเราก็ไปดูที่กระท่อมไอ้แม่ให้มันแน่ใจว่านางเดือนมันไม่ได้อยู่ที่นั่นดีไหมล่ะใช่จ้ะใช่เป็นความคิดที่ดีเลยจ้ะงั้นเรารีบไปดีกว่าเลยจ้ะไปไปสิไปรู้แล้วก็เอามาว้ายตายแล้วนั่งเดือนหายไปที่แค่แอบกินของข้าวคำใหญ่กับพี่แมงนี่เองไม่จริงลูกข้าไม่มีทางทำเยี่ยงนั้นโถนะชื่นหลักฐานคาตาเห็นกันจะนี่มันไม่อายฟ้าดินกันหรือยังไงข้าไม่เชื่อ
นายเชิญถ้าไม่เชื่อนายเชิญก็เข้าไปดูเองก็แล้วกันเชิญตั้งเนื้อนหนูลุกไม่รักดีเอ็งตื่นสิวะตั้งเนื้อนตั้งเนื้อนตายนั่งเดินกินกับไอ้แม็กโอ้โหนี่ของฟาดกูจนเหงื่อตกกลีบเหนื่อยเป็นตายเลยมั้งอีจิ๊บอีบาสัวมึงว่าหลานกูอย่างนี้ได้ไงแล้วไม่จริงก็ดูมันสิหลับไม่ฟื้นเลยไอ้อามมึงไปเอาน้ำมาเรียกดีๆไม่ฟื้นก็ต้องเรียกอย่างหมาเหรอวะยีน้อยมึงเกิดอะไรขึ้นยีน้อยน้าน้อยขอรับบ่าวไว้น้าน้อยอย่าเข้าไปนะขอรับหลบไปพี่มั่นน้าน้อยขอรับน้าอามกูถามเดือนคุณหารหล่อนทำอะไรลงไปไม่เดือนหล่อนทำอะไรลงไปไม่ได้ทำหรือแล้วที่เราเห็นมันคืออะไรกันแม่เดือนหล่อนกับไอ้เมฆบ่าวกับหนึ่งเดือนคงได้เสียกันแล้วขอรับไม่จริงไม่จริงนะเจ้าค่ะตายแม่เดือนเรื่องมันเป็นเยี่ยงนี้ไปได้อย่างไรหึฉันละสงสารท่านเจ้าสัวไอ้เรื่องจะหวังความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยก็ต้องมาลายหายไปก็เพราะว่าธาตุในกำกับของคุณพี่มาตีแตกซะก่อนนี่เจ้าคะแม่บุญนาหากหล่อนเห็นใจไม่อยากให้ท่านเจ้าสัวกลุ้มใจแล้วล่ะก็หล่อนก็หุบปากไว้ซะสิหนึ่งเดือนเองตอบฉันมาสิว่าเองไปได้เสียกับไอ้เมฆได้อย่างไรหนังเดือนมีใครรู้เรื่องนี้บ้างเอ็งรู้หรือไม่แล้วเอ็งล่ะเอ็งล่ะรู้ไหมบ่าวรู้เจ้าค่ะบ่าวเห็นหนังเดือนล้างหน้าล้างตาท่าทางเมาแล้วไอ้เมฆก็เข้ามาคุยได้สักพักบ่าวก็ขอแยกตัวจากไปเจ้าค่ะใช่ครับบ่าวมาเจอนางเดือนท่าทางเมาบ่าวเองก็เมาแล้วจากนั้นนางเดือนก็เซมาซบบ่าวแล้วก็ไปที่กระท่อมแล้วพอแล้วไม่ต้องเล่าแล้วที่เหลือเราประจักษ์แก่ตาเราเองหมดแล้วบัดสีที่สุดหนึ่งเดือนเองนี่มีบุญแต่กรรมมาบังนะ
ที่ชีวิตเองตกต่ำเป็นเพราะเองใฝ่เรื่องนี้เองนั้นหรือเปล่าเปล่านะเจ้าค่ะเปล่าเจ้าไม่ต้องข้าไม่อยากเห็นหน้าเองออกไปให้พ้นส่วนเองไอ้เมฆเอามันไปโบยและในเมื่อเองใกล้จะหมดสภาพธาตุแล้วหลังจากนี้เองก็ออกไปจากใต้ล่าซะคุณแก้วคุณแก้วอย่าลงโทษบ่าวเลยนะขอรับบ่าวผิดไปแล้วขอรับคุณแก้วอภัยให้บ่าวด้วยนะครับแหมคุณพี่ไอ้เรื่องธาตุลักลอบได้เสียกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เหรอเจ้าคะต่างคนก็ต่างไม่มีลูกไม่มีผัวเป็นตัวเป็นตนถ้าจะผิดเนี่ยก็ผิดที่สมสู่ไม่เลือกก็เท่านั้นเองอ่ะใช่ขอรับถึงต่อไปบ่าวจะกลายเป็นไพ่ไม่ใช่ธาตุแต่บ่าวก็พักดีต่อคุณนายท่านนะขอรับพ่อแม่บ่าวก็ทำงานรับใช้ที่เรือนมาจนตายขอให้บ่าวได้รับใช้เพื่อชดใช้ความผิดคุณแก้วเห็นว่าบ่าวผิดด้วยนะขอรับโถคุณพี่เจ้าคะก็จริงของมันนะเจ้าคะคุณพี่ก็ให้มันไปทำงานที่คอกม้าก็ได้นี่เจ้าคะเกิดท่านเจ้าสัวไม่เห็นมันสงสัยขึ้นมาจะมาซักเอาความกับคุณพี่ได้นะเจ้าคะนะเจ้าคะฉันไม่อยากจะยุ่งเรื่องของทาสไพร่ใครจะคิดทำอะไรก็ทำเถอะชีวิตเราซะถือว่าเราทำบุญด้วยกันมาแค่นี้